การเรื่องใหญ่กันต่อก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะที่เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปช่วยผู้หญิง3คนแล้วก็เด็กอีก2คนที่ถูกเข้าที่ถูกนำตัวเข้ามากักขังแล้วก็ทรมานร่างกายอยู่ในคอนโดแถวๆย่านพระราม8สภาพเนี่ยคือสะบักสะบอมไปหมดเลยค่ะโดนทุบตีทำร้ายร่างกายทั้งผู้ใหญ่และเด็กคือเหยื่อผู้ใหญ่3คนนี้ถูกนายฮานรุอ้างว่าทำธุรกิจด้วยกันแล้วมันขาดทุน3คนนี้ต้องทำงานใช้หนี้ถ้าทำไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกทำร้ายร่างกายแล้วคุณผู้ชมคะที่มันน่าตกใจไม่ใช่แค่ตบตีอย่างเดียวนะคะเอาน้ำร้อนเดือดๆสาดเข้าตามร่างกายเป็นแผลเต็มตัวเต็มหลังไปหมดเลยล่าสุดเหยื่อไปพบกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีนะคะแล้วคุณปวีณาเองอ่ะพอเห็นบาดแผลของผู้เสียหายคุณไข่มุกที่เขาเปิดร่างกายให้ดูตกใจเลยเพราะว่าน้ำร้อนมันลวกที่แผ่นหลังแบบเต็มแผ่นหลังเกือบทั้งหมดแล้วโดนแขนข้างขวาจนผิวหนังอ่ะมันเป็นรอยยู่รอยย่นนอกจากนี้เธอโดนทำร้ายที่ใบหน้าด้วยนะคะเธอเปิดให้ดูว่ากระดูกใบหน้าบางส่วนอ่ะมันเป็นก้อนๆแข็งๆเหมือนโดนทำร้ายร่างกายแล้วไม่ได้รักษาผิวหนังมันก็ซ่อมแซมตัวเองกล้ามเนื้อมันก็เยียวยาซ่อมแซมตัวเองแต่พอมันไม่ได้รักษามันก็ซ่อมแซมตัวเองแบบผิดรูปหน้าเป็นก้อนๆแบบแข็งๆแล้วที่หน้าเนี่ยยังมีร่องรอยการโดนเตารีดร้อนๆนาบเข้าไปด้วยโหดมากเนาะคุณผู้ชมคะที่ขาก็มีรอยเตารีดเช่นเดียวกันตอนนี้มาขอความช่วยเหลือทางคดีค่ะให้ตามเรื่องนี้ให้หน่อยแม้ว่าฮานรุกับลูกน้องเขาที่ชื่อตรีเพชรรัตน์จะโดนจับไปแล้วแต่เหยื่อบอกว่ายังกลัวอิทธิพลของ2คนนี้อยู่เพราะเคยขู่เอาไว้อย่างโหดร้ายเหมือนกันคุณไข่มุกเนี่ยก่อนที่เธอจะมาอยู่ในขบวนการโดนฮานรุหลอกลวงเธอเป็นอดีตพยาบาลนะคะหน้าที่การงานดีหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ้าเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำไมไปเชื่อคำจิตวิทยาของเขาถูกเขาบังคับสั่งทำนู่นทำนี่ได้เธอบอกว่าเธอรู้จักกับฮานรุผู้ต้องหาตอนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะฮานรุชวนให้มาลงทุนเป็นตัวแทนในการกระจายสินค้าอาหารเสริมความงามก็มีทั้งคอลลาเจนมีทั้งเซรั่มระยะหลังฮานรุอ้างว่าสินค้าที่ให้เธอร่วมลงทุนน่ะคอลลาเจนกับเซรั่มมันขาดทุนเพราะฉะนั้นเธอที่เป็นผู้ร่วมลงทุนเธอต้องรับผิดชอบหาเงินมาคืนสุดท้ายค่ะต้องถึงขั้นว่าขายรถขายบ้านกู้เงินจากที่ต่างๆได้เงินมาประมาณ10ล้านเอาไปใช้ให้เขาแต่เขาก็ยังไม่พอค่ะเขาบอกว่าเธอต้องทำงานไลฟ์สดขายวิกผมเนี่ยขายเซรั่มปลูกผมเพื่อให้ได้ยอดตามหนี้ที่เธอค้างไว้แล้วถามว่ามันจะได้ไหมยอดนี่ที่ระบุ กันนะเป็น10ล้านน่ะไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ถูกทุบตีทรมานร่างกายอย่างทารุณเอาน้ำร้อนลวกเอาเตารีดนาบขาอย่างล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแผลที่เธอบอกว่าโดนน้ำร้อนลวกเนี่ยตอนนั้นน่ะน้ำร้อนมันกำลังเดือดปุดเลยเขาเอามาสาดแล้วน้ำร้อนอ่ะมันก็ไหลไปเรื่อยๆเต็มแผ่นหลังเต็มแขนข้างหลังหมดเลยเธอถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยนะคะด้วยการกระโดดตึกลงมาจากชั้น7ของคอนโดที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยนี่แหละแต่ไม่กล้าทำเพราะว่าฮานรุไปขู่ไว้ว่าต่อให้เธอตายอ่ะฉันจะตามเอาเรื่องญาติพี่น้องเธออย่างถึงที่สุดเลยเธอกลัวคนในครอบครัวเดือดร้อนเธอก็เลยต้องจำใจอยู่แบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยเหลือรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนได้ชีวิตใหม่เกิดใหม่อย่างนั้นเลยแม้ว่าฮานรุกับลูกน้องจะโดนจับแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังกลัวในอิทธิพลของเขาอยู่ทำให้มีบางเรื่องที่มันยังค้างในใจยังไม่กล้าสารภาพยังไม่กล้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรก็เลยมาพบกับคุณปวีณาเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะน้ำร้อนร้อนจัดมันร้อนค่ะแต่ว่ามันเหมือนยังไงอะลาดรถไหลเพราะอะไรที่ตอนนั้นเขาโกรธเรื่องอะไรคือเวลาคุยกับเขาเนี่ยตอบคำถามต้องเสียงดังต้องตอบตามที่เขาเหมือนอยากให้ตอบอะค่ะถ้าเราตอบแบบนึงเขาก็จะย้ำครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าเรายังไม่ตอบเขาก็จะโกรธมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเขาระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็เอาเตารีดมันนาบเลยเหรอใช่ก็จะเป็นเตารีดไอน้ำอะค่ะแล้วก็ทำไมเขาทำพร้อมกันหรือเปล่าหรือคนละวันคนละวันเตารีดก่อนค่ะเพราะอะไรที่เขาเอาเตารีดก็ลักษณะเหมือนว่าให้ยืมเงินแล้วยืมไม่ได้แล้วก็เวลาคุยก็เหมือนแบบเขาบอกว่าไปยั่วโมโหเขาไม่ได้ตรงนี้อะไรตอบคำถามไม่ตรงอันนี้ก็โดนน้ำร้อนเหมือนกันพวกนี้นะใช่ค่ะอันนี้ก็ตรงนี้ก็น้ำร้อนใช่ปวดร่างโอ้หดร้ายมากนะแค่คุยกันตอบคำถามไม่ตรงใจเขาหรือขายของทำยอดไม่ได้ก็จะโดนทรมานร่างกายเอาจริงๆนะแค่ตบแค่ตีกันก็เจ็บแล้วนะถึงขั้นว่าเอาน้ำร้อนลวกต
่อให้แผลความร้อนมันหายแล้วน่ะมันยังมีแผลเป็นมันยังมีความผุพองเกิดขึ้นเหยื่อในเรื่องนี้คุณผู้ชมมี3คนนะคะพลอยไข่มุกแล้วก็ไพรินที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี่คือไข่มุกอีกคนนึงคุณพลอยมาพบกับคุณปวีณาเช่นเดียวกันบอกว่ารู้จักกับฮารุตั้งแต่ปี63จากการแนะนำจากคนรู้จักอีกทีนึงเขามาชวนให้เราทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์แหละว่าง่ายๆตอนนั้นก็เลยขอเงินแม่ตัวเองมาทำทุนปรากฏว่าฮารุผู้ต้องหาเอาเงินไปเลย 300,000 บาทพอฮารุเอาเงินจากเธอไปเธอก็ไม่มีเงินเธอก็เลยต้องเอารถไปจำนำเอาที่ดินไปขายเอาไปให้ฮารุอีกเพื่อเป็นการลงทุนรวมที่สูญเสียไปและที่โดนบังคับขู่เข็นไปประมาณ3ล้านกว่าบาทตัวคุณพลอยเองบอกว่าตัวเธอไม่ได้โดนทำร้ายหนักเท่าไข่มุกนะคะเพราะว่าตอนที่เข้าไปคล้ายกับว่าฮารุให้ลูกน้องเขามาทำงานแทนให้อีกทีความโหดร้ายเธออาจจะไม่ได้เจอโดยตรงหลังจากเรื่องนี้หลังจากคุณปวีณาทราบเรื่องก็เลยพาผู้เสียหาย2คนค่ะรวมถึงแม่ของเขาเข้าพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่พอดีก็อยากจะให้บิ๊กโจ๊กท่านสุรเชษฐ์ช่วยตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหน่อยเอาผิดให้ถึงที่สุดและสอบสวนขยายผลด้วยเพราะว่าในกรณีนี้อยากจะให้ดูต่อว่ามันเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่าทำไมเอาคนคนหนึ่งมาทรมานทรกรรมได้มากขนาดนี้และไม่ใช่แค่ตัวผู้ใหญ่ที่โดนทรมานเด็กลูกของเขาอีก2คนน่ะเด็กอยู่ในสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างหวาดกลัวกลัวแม้กระทั่งแม่ตัวเองจะมาทำร้ายร่างกายเพราะฮารุผู้ต้องหาบังคับให้เหยื่อไปตบหน้าลูกมันเข้าข่ายอยู่แล้วล่ะไอ้พวกค้ามนุษย์อย่างเงี้ยเพราะว่าบังคับขู่เข็นจนเอามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองไอ้พวกนี้มันเข้าข่ายค้ามนุษย์แน่นอนอยู่แล้วครับนะฮะ